ประตูศิลาภรณ์วัดปฐุมวนารามจังหวัดอำเภอโพลายพระครูอาจารย์กิตยารักษ์วัดตะเคาะจังหวัดอำเภอคงและครูสุภาพบางจะถวายเครื่องใช้ธรรมและจะมีการทอดผ้าทอดวัดใจทำบุญด้วยนะวันนี้ท่านพระไปถวายไปรีบไปไหนทำบุญด้วยนะครับเป็นจิตภาวนาต่อกันไปพระขอเชิญพบแล้ว
ียนขอพรไปนะเรียนขอพรแล้วที่บนท่าพระพุทธีลูกที่ถวายแล้วทุกคนลงจากนั้นส่งไปเลยครับคนต่อไปครับผมคนต่อไปแล้วจะหมดแล้วใช่ครับกระดกทันทีขอขอบไปพบเป็นขอขอบลบแล้วไม่ว่าจะใช่ไหมติดมอบพักมอบพักมาเรียนมาไหมเป็นบรรยากาศที่แบบสบายๆนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะฮะว่าเป็นไงบ้างนะครับยกมายกมาแล้วถวายเลยลูกศิษย์เนี่ยไปไป
ว่าบางอยุธยานครหลวงไม่ต้องครับไม่ต้องครับ
แล้วข้างนอกครับก้มรับเลยครับไม่ต้องคุกเข่าไม่ต้องนะนั่งเราลุกไม่ไหวช้าเขาเลยไม่ใช่ยายไม่ใช่ยายไม่ใช่ยายไม่ต้องไปเข้าแถวไปทางเข้าเลยไม่ต้องเข้าแถวไม่ต้องมาเข้าแถวครับยายยายเดินออกไปเลย
พอเจ้าโตไปใหญ่ไปแล้วเห็นไหม